สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชชิมณีครับนลินสิงห์พุทธังกูลค่ะภายใต้คราบน้ำตาและสีหน้าเศร้าหมองที่เห็นจากบอสพอลในรายการโหนกระแสค่ะด้านหนึ่งอาจจะทำให้บอสพอลเสียเครดิตในแง่การทำธุรกิจเลยสั่งสมมา 5-6 ปีใช่ไหมครับตั้งแต่ก่อตั้ง The Icon Group แต่ว่าจุดจบของบอสพอลเนี่ยอาจจะไม่ได้จบคนเดียวครับมีศพตามมาเกลื่อนเลยในที่นี้หมายถึงคนที่อยู่ใน The Idol ด้วยใช่ไหม The Icon The Icon อะไรบ้างค่ะเช่นการที่บอสพอบอกว่าดารานักแสดงไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นเขาพูดชัดเจนวันนี้ได้รับส่วนแบ่งจากการขายสินค้าจากเงินรายได้ฉะนั้นมันย้อนแย้งกับสิ่งที่บรรดาคนดังเหล่านี้ออกมาบอกว่าตัวเองเป็นแค่พรีเซนเตอร์การได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของสินค้าที่ไม่เท่ากันเนี่ยหมายถึงว่าลายใครลายมันได้เท่าไหร่ใช่ไหมเขาบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยได้ไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่รับรายได้จากพรีเซนเตอร์เท่านั้นถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ก้อนเงินมันจะคงจบเลยตามสัญญาที่ระบุกันเอาไว้หรือศพอื่นๆก็อย่างเช่นนักการเมืองค่ะมาแล้วนักร้องนักไถทั้งหลายมีเจ้าหน้าที่ในนั้นด้วยนะที่บอสพอบอกว่าเขาพยายามจะเคลียร์ค่ะเขายอมรับว่าคุยกับใครจ่ายเดือนละแสนเขาก็ยอมรับค่ะเพราะไม่อยากให้ปัญหาเข้ามาถึงตัวถึงได้บอกว่าจากเรื่องราวของบอสพอลแห่ง The Icon Group เนี่ยไม่ใช่จบแค่ตัวเขาศพจะเกลื่อนตามมาและคงจะเป็นที่จะต้องขุดคุยกันต่อไปว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกบ้างสิ่งที่จะต้องพาไปหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมคือข้อกฎหมายค่ะครับถ้าเราบอกว่าจะเอาผิดเพื่อคืนความยุติธรรมกับคนที่เสียหายเป็นร้อยๆรายเนี่ยปลายทางของข้อกฎหมายที่ตั้งเอาไว้ทุกคนบอกว่าต้องไปให้ถึงฟอกเงินจะไปได้ถึงจริงหรือเปล่าในเมื่อวันนี้เนี่ยคุณเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่มีข้อหาเลยอธิบายแบบนี้ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากว่ามีคนเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าบอสพอลทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ข้อหาที่จะตั้งโดยตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับบอสพอลหรืออาจจะไปถึงดีเอสไอถ้าสมมติว่าความเสียหายมันถึงเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะฉะนั้นมาดูกันหน่อยว่าข้อถกเถียงตกลงข้อกฎหมายที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่จะดำเนินคดีมันวัดกันตรงไหนกันแน่ย้อนกลับไปวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจที่เขาพยายามจะตอบคำถามนักข่าวว่าตกลงจะดำเนินคดีข้อหาอะไรกับบอสพอลเพราะเรื่องราวเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะปรากฏตำรวจบอกว่าเอาละเบื้องต้นให้ผู้เสียหายมาแจ้งข้อเท็จจริงก่อนแล้วตำรวจมาพิเคราะห์ข้อกฎหมายเองคือเขาพยายามจะบอกว่าเราอยู่ในกระบวนการนี้เดี๋ยวขอฟังผู้เสียหายก่อนแล้วเอาข้อกฎหมายเอาข้อเท็จจริงมาประกอบข้อหมายก็คือยังดูอยู่นั่นแหละว่าจะตั้งข้อหาอะไรตอนนี้พยายามรวบรวมข้อเท็จจริงในระหว่างทางตั้งแต่วีคที่แล้วนำมาสู่วันนี้นะคะเราจะเห็นการวิเคราะห์และการพยายามรวบรวมว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายไหนบ้างลองลิสต์มาให้คุณชมได้เห็นค่ะในหน้าสื่อเขาคุยกัน1ก็คือมาตรา19พรบขายตรงตรงนี้ยังไม่แรงเท่าอันที่2พรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนคือแชร์ลูกโซ่ค่ะคุณชมเขาคุยกันแล้วก็โอ้โหในเนื้อข่าวของแต่ละสำนักก็จะบอกว่าขายตรงต่างกับแชร์ลูกโซ่ยังไงคงได้ข้อมูลและได้ความรู้กันไปเยอะปลายทางหนักมากๆคือฟอกเงินครับทนายเดชากิติวิทยานันท์ท่านเคยโฟนอินในรายการข่าวค้นคนข่าววันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคุณดลินก็ถามทนายเดชาใช่ไหมก็ถามไปแหละเพราะว่าเราพยายามจะเรียบเรียงว่าทำยังไงนะมันถึงจะนำไปสู่ความผิดต่างๆได้ถามทนายว่าพรก.มาตรา19ของพรบ.ขายตรงอ่ะได้ไหมคะท่านทนายเข้าไหมอย่างนี้ทนายบอกว่าไม่เจ้าหน้าที่มากันตั้งเยอะตั้งแยะขายตรงโทษมันน้อยผมไม่ให้ราคาดอกคุณอย่าดูถูกเจ้าหน้าที่ย้อนฟังคืนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีการโฟนอินทนายค่ะหมายขายตรงเนี่ยมันความผิดมันเล็กๆน้อยๆสคบท่านก็พูดจนปากฉีกปากแหกแล้วนะครับนะฮะว่ามันอย่างมากก็แค่ยึดใบอนุญาตแค่นั้นเองฮะแล้ววันอังคารนี่ก็จะมีคนไปร้องที่สคบให้ไปยึดใบอนุญาตไอ้ตลาดตรงเนี่ยนะครับวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวดูมีนักร้องมาแต่ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนในกฎหมายขายตรงเนี่ยโทษมันเบาเขาไม่ได้ไปให้ราคาตรงนี้เท่าไหร่เขาจะไปดูองค์ประกอบตามพรก.มากกว่าครับ2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12ครับเมื่อผู้ต้องหามาปรากฏตัวก็ใช้วิอาญามาตรา134ถ้าใครจบกฎหมายจบเนติบัณฑิตก็รู้นะมาตรานี้หมายถึงอะไรคือการแจ้งข้อเท็จจริงและแจ้งข้อกล่าวหาอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะถ้าพูดไปคดีมันเสียหายก็คือพูดง่ายเอางี้ละกัน
ขาก็ตั้งสำนวนไปว่ามีการระดมทุนมีการชักชวนคนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการให้ผลตอบแทนที่เกินกว่าที่สถาบันการเงินจะให้ซึ่งเลขาธิการสคบเนี่ยเคยชี้ไว้แล้วว่าเข้าแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่ปี61ปี61ถ้าใครได้เห็นเอกสารลับเนี่ยจะทราบเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆทนายเดชามองว่ามองข้ามมาตรา19พรบขายตรงไปเข้าพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแชร์ลูกโซ่หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่นั่นแหละไปเข้าข้อนี้เลยแต่มีคนเห็นต่างคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์ครับที่ได้คุยกันวันเดียวกันกับที่คุยกับทนายเดชาคุณกฤตอนงเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์แล้วคนนี้ข้อมูลเยอะมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เจอตัวเป็นๆนะคะคุณกฤตอนงบอกว่าต้องเริ่มที่ความผิดพรบขายตรงก็เจ้ามาตรา19ที่เราบอกนี่แหละมันจะเป็นมูลเหตุพื้นฐานมันจะเป็นสารตั้งต้นให้ไปต่อได้ถ้าไม่เริ่มตรงนี้ไปต่อไม่ได้ครับจากนั้นทนายเดชาก็เกิดการตีความทางกฎหมายบอกว่าเอ๊ะสงสัยต้องแนะผู้เสียหายให้เอาผิดโดยเริ่มจากพรบขายตรงสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากแชทไลน์ของห้องกลุ่มผู้เสียหายที่เขาคุยกันในนั้นน่ะมันก็สามารถเปิดเผยได้แหละเพราะอยู่กัน211คนน่ะนะคะเป็นคำร้องที่แชร์กันออกมาและในคำร้องนั้นน่ะก็มีมาตรา19ของพรบขายตรงอยู่ในนี้ด้วยครับทนายต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าให้ทุกคนอ่านให้ปากคำในแนวทางนี้ทนายเดชาทำคำร้องจะได้เข้าข้อกฎหมายและในคำร้องเนี้ยใส่มาตรา19ของพรบขายตรงเข้าไว้ด้วยทุกคนก็อ่านมันก็ยาวมันก็เยอะก็เกิดมาเป็นวันนี้คือวันจันทร์สคริปต์ค่ะมาเลยอ่านเลยค่ะไฮไลท์สีแดงข้อ19 คือหัวใจสำคัญค่ะคืออันนี้เป็นแชทไลน์ของผู้เสียหายที่เขารวมตัวกันเขาก็นัดแนะกันใช่ไหมว่าข้อกฎหมายตรงไหนที่มันจะเข้าเกณฑ์ตรงนี้มากที่สุดมันมีหลายห้องนะผู้เสียหายในห้องนี้มี498คนนะคะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยข้อ19คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันแล้วว่าเริ่มต้นตั้งต้นกันนะมาตรา19พรบขายตรงนี่แหละคือทางที่จะไปสู่ข้อหาต่างๆที่แรงกว่านี้อีกทีนี้ความผิดปกติการทำธุรกิจของ The Icon Group อยู่ตรงไหน1. มีช่องทางพิเศษได้เงินมากกว่าขายของปกติคือยิ่งคุณลงทุนยิ่งเยอะยิ่งได้ถ้าเทียบกับการซื้อขายปกติสมมุติเราลงทุนไปซื้อของแล้วก็ซื้อของมาเยอะๆแต่เราต้องขายให้ได้ด้วยนะเราถึงจะได้เงินมาแต่ The Icon จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าคุณซื้อเยอะค่ะคุณได้เที่ยวคุณได้สิทธิ์ในหุ้นส่วนค่ะคุณได้เปอร์เซ็นต์ให้ซื้อแบบเป็นแพ็กเกจพอแพ็กเกจหนักได้เที่ยวก็จะไปที่ที่ดีๆเนี่ยลองดูโฆษณาที่เขาบอกกับบรรดาสมาชิกถ้าคุณซื้อ6ลังคุณจะได้อะไรถ้าคุณซื้อเยอะขึ้นคุณจะได้อะไรตอบแทนถ้าซื้อเยอะจะมีตำแหน่งใช่และมีรายได้ในทางธุรกิจเพิ่มขึ้นสมมุติว่าซื้อเยอะแพ็กเกจใหญ่ๆใช่ไหมคะและสามารถคงตัวเองเอาไว้ในระดับนี้ได้มีสมาชิกเข้ามาแบบสม่ำเสมอมันเหมือนเป็นการยกชั้นระดับขึ้นไปอ่ะแล้วก็มีชื่อตำแหน่งมีอะไรให้ครบหมดเลยมันไม่ได้วัดจากการที่คุณซื้อเยอะแล้วคุณไปขายต่อได้เยอะไม่มีใครพูดถึงขายได้เท่าไหร่แล้วถ้าคุณซื้อเยอะคุณได้ผลตอบแทนแล้วดูนะอันนี้มันจะมีอันที่ปักหมุดไว้2อันนะคะคุณผู้ชมลองดูนะอะไรเอ่ยคือร้านขายของที่ไปเอาของของเขาแล้วแทนที่จะขายออกมั้ยไม่พอไปเอาของของเขาซื้อเป็นแพ็คเกจมาแล้วสามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สามารถรับส่วนแบ่งยอดขายทุกปีตลอดอายุสัญญาได้และเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเข้ามาร่วมลงทุนกับ The Icon Group รู้สึกว่ามีเงินตอบแทนมาเรื่อยๆมันคือความมั่นคงไงไม่สูญเปล่าด้วยเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยขยายความมาตรา19ของกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นคำที่เป็นไฮไลท์ในมาตรา19พรบขายตรงคือในกิจการลักษณะชักชวนเป็นเครือข่ายไม่ได้แล้วก็มาให้ผลตอบแทนจากการหาคนเข้ามาร่วมเพิ่มเติมเข้ามาอีกเห็นไหมว่า มันไม่ได้ผลตอบแทนมาจากการขายสินค้าเขาห้ามหาผลตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมตรงนี้แหละที่ผู้เสียหายเขาถึงมองว่ามันเป็นหัวใจสำคัญคือมาตรา19
กฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรงคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมดีไอคอนน่ะในเมื่อมันเกิดอาการว่าสต็อกของใช่ไหมคะมีแพ็กเกจมาเยอะๆแล้วอ่ะทำไมเรื่องถึงไม่ปูดออกมาตั้งนานแล้วจริงๆมันก็พอจะมีกระแสบ้างแต่มันไม่ใหญ่เท่าครั้งนี้และการดำเนินธุรกิจของดีไอคอนคือเขาอ่ะมีแพ็กเกจแล้วก็สินค้าใหม่มาตลอดสมมติว่าเราซื้อรุ่นที่1ไปเดี๋ยวมันมีอย่างอื่นเดี๋ยวมันมีอย่างอื่นแล้วก็ลืมอันเก่าแล้วก็มาได้อันใหม่ได้อันใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอคนมาสั่งก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นเห็นมั้ยเน้นที่การซื้อเน้นที่การซื้อเยอ ะสินค้าที่เปิดเคยเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่มียอดขายเรื่องมันก็พอมันผสมกันมันก็เลยปะทุเข้ามาในวันนี้มันก็มีวิธีการที่เขาจะถอนทุนคืนแต่ก็ต้องยอมขาดทุนเมื่อถึงจุดเวลานึงอ่ะที่ของมันมากองอยู่ที่บ้านแล้วมันขายไม่ได้ต้องระบายออกแล้วไม่ได้แล้วใช่ค่ะแล้วรวมไปถึงการแข่งขันกันเองกับคนที่ซื้อแพ็กเกจใหญ่แล้วซื้อแพ็กเกจเล็กต้นทุนละแพงไงปรากฏว่าพอไปเช็คราคาดีลเลอร์นะอันนี้คือยี่ห้อสินค้าใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะคืออะไรบ้างราคาดีลเลอร์อันแรกกันแหละราคาดีลเลอร์499บาทดีลเลอร์ซื้อมาแต่ขายอยู่ในตลาดคนอื่นๆเขาขาย169เขาไปเทียบกับแพลตฟอร์มซื้อขายของออนไลน์ทั้งหลายธรรมดาทั่วไปเลยค่ะถึงได้เห็นราคาตลาดคนอื่นขายถูกมากแล้วดีลเลอร์ซื้อมาในราคานี้จะขายได้ยังไงพอระบายสินค้าปุ๊บแน่นอนมันก็อาจจะได้กลับมาแต่ก็ต้องยอมขาดทุนขาดเลยแหละครับแล้วก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของบรรดาเครือข่ายตรงนี้ด้วยนะนี่เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คืออธิบายอีกชัดๆอีกทีนึงว่าการขายตรงกับตลาดแบบตรงเนี่ยคนละความหมายกันนะครับตามกฎหมายไม่เหมือนกันนะกฎหมายขายตรงและการตลาดแบบตรงปี2545ขายตรงเรียกง่ายๆว่า MOM ค่ะขายแบบมีแผนการจ่ายผลตอบแทนผ่านบุคคลคนที่ได้ใบอนุญาตขายตรงจะเรียกว่าใบอนุญาตขอต่อ1ขายตรง1เนี่ยแหละแต่ตลาดแบบตรงค่ะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการตลาดแบบตรงนี้นะคะขายทุกอย่างแบบไม่ใช้คนค่ะคือขายผ่านสื่อส่วนมากก็คือออนไลน์อ่ะใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือนะคะและไม่ต้องมีแผนการจ่ายเรื่องของผลตอบแทนเพราะไม่ได้ใช้คนแล้วไม่ต้องมีเลยใบอนุญาตนี้เรียกว่าขอต่อ2ซึ่งดีไอคอนคือขอต่อ2เนี่ยครับใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะเรื่องของการยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเชื่อไหมตอนนี้ว่าคนที่ทำธุรกิจขายตรงจริงๆอ่ะพังหมดเลยอ่ะพอมีข่าวเรื่องนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยระงับหมดเลยทุกอย่างที่จะมีการสัมมนาขายของทำอะไรกันพังหมดเลยฉะนั้นดีไอคอนถือใบอนุญาตการตลาดแบบตรงแต่มีพฤติการใช้คนอ่ะราวกับการขายตรงซึ่งจริงๆมันไม่ต้องใช้คนไงและใบอนุญาตตรงนี้แหละครับที่ส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้คนที่อยากจะเข้ามาร่วมงานรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือโดยไม่ได้มาแยกหรอกว่าขายตรงกับตลาดแบบตรงอ่ะก็มีใบอนุญาตก็ถูกกฎหมายพอถูกปุ๊บน่าเชื่อถือไปหนึ่งแล้วนะมีดารามาเพิ่มดารานี่คือตัวตัดสินใจของใครหลายคนแต่ก่อนดาราจะตัดสินใจดาราก็กลับไปดูใบอนุญาตอ้าวก็ถือใบอนุญาตออกโดยสคบเรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดาราก็มั่นใจไปด้วยว่าถ้าเข้ามาร่วมงานแล้วก็ถือว่าถูกกฎหมายเพราะว่าตัวบริษัทมีใบอนุญาตออกโดยหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลเรื่องนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดความน่าเชื่อถือมาเต็มหมดมาผ่านการใช้เครื่องมือคือขายออนไลน์ทีนี้เอาละหมุนสินค้าไปโปรโมชั่นหาคนมาเติมไปมามีคนล้มเยอะมากต้องอธิบายว่าปกติของการประกอบธุรกิจนะคะคุณผู้ชมในลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบที่เขาถูกกฎหมายเลยนะคนที่สำเร็จจริงๆรวยอ่ะ 20% โดยส่วนใหญ่อีก 80% คือล้มแต่ดีไอคอนอ่ะคนล้มอ่ะต้องนับจากทั้งหมดคือขายเขามี 300,000 ไงคะ 80% ของ 300,000 240,000 น่ะครับล้มเยอะขนาดนี้บริษัทช่วยอะไรเขาไหมก็ยังไม่ช่วยกฎหมายจะเอาผิดอะไรก็นู่นไงก็ทำอย่างนั้นอยู่ถือใบอนุญาตการตลาดแบบตรงเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายอีกวิธีการแก้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือเรามาคิดเถอะว่าการทำธุรกิจแบบนี้แล้วคุณยังได้ใบอนุญาตมาถือแบบนี้เนี่ยความผิดอ่ะมันควรจะไปตรงไหนกันแน่แก้กฎหมายไหมคือเวลาเราฟังบรรดาดารานักแสดงที่เขาออกมาปรากฏตัวออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขาบอกเขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็ดูแล้วจริงๆว่าตัวบริษัทเนี่ยก็มีใบอนุญาตอย่างที่เราอธิบายไปใช่ไหมครับการตลาดแบบตรงหรือบรรดาผู้เสียหายนะลองดูภาพที่ผู้เสียหายเขาออกมาพยายามจะเรียกร้องสิ่งที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเขาก็เชื่อถือบรรดาดารา
นักแสดงเหล่านี้เหมือนกันนี่แหละค่ะใช่ไหมเพราะว่าคนเหล่านี้มีผลงานอยู่ทางหน้าจอทีวีจัดรายการเป็นพิธีกรดังมันก็เลยไปส่งเสริมความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยให้เข้ามาร่วมลงทุนบางคนพูดกันตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้ศึกษาโมเดลทางธุรกิจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรมันยากเข้าใจหรือเปล่าว่าการตลาดแบบตรงกับการขายตรงการหาเครือข่ายมันผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไรมันสอดรับกับสิ่งที่บริษัทบอกสร้างความหวังให้กับเขาหรือไม่ค่ะแต่ว่าพอเห็นหน้าคุณกันอย่างเงี้ยเห็นหน้าคนที่มีชื่อเสียงผ่านหน้าจอโทรทัศน์หรือว่าอยู่ในสื่อออนไลน์เนี่ยครับก็เลยทำให้เขาตัดสินใจมาร่วมลงทุนและสุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังก็เกิดความเสียหายกลายเป็นเรื่องราวที่มันปะทุขึ้นมาในเวลานี้ฉะนั้นวันนี้อยากจะชวนคุยว่าตกลงถ้าจะแก้ที่ต้นต่อตกลงจะเอาผิดแค่เฉพาะดาราไหมเอาผิดแค่เฉพาะบอสพอหรือไม่ปัญหาอยู่ที่ไหนกันแน่วันนี้คุยกับคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์ครับประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์และศูนย์ข่าวต้านโกงอยู่กับเราในที่นี้นะครับสวัสดีครับคุณกฤตอนงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายไปว่าตกลงดีไอคอนเขาถือใบอนุญาตการตลาดแบบตรงถูกไหมค่ะใช่แต่พฤติการเนี่ยมันคือการขายตรงด้วยการใช้คนด้วยการใช้คนใช่ซึ่งมันย้อนแย้งกับใบอนุญาตให้เขาถือการตลาดแบบตรงเนี่ยมันเน้นขายผ่านสื่อใช่ค่ะและก็ไม่มีแผนการจ่ายผลตอบแทนด้วยฉะนั้นณวันนี้คือเมื่อสักครู่นี้อินโฟกราฟิกขึ้นเป็น MOM จริงๆคือ MLM อ๋อขออภัยตัวภาษาอังกฤษนะอ่ะใช่ค่ะ Multi Level Marketing คือการตลาดเครือข่ายหลายชั้นนะคะเลเวลตรงนี้นั้นความแตกต่างระหว่าง2อันนี้จะเห็นชัดเจนนะคะอันนี้คือมีใช้คนมีแผนอันนี้ไม่มีคนไม่มีแผนครับนะคะอันนี้คือความแตกต่างแต่ปัจจุบันคือมันผสมกันและพฤติกรรมด้วยพฤติการนะคะของเขาเนี่ยเขาก็คืออิงในเรื่องของว่าเขาขายสินค้าผ่านดีลเลอร์ก็คือมีตัวแทนอ่ะผ่านสื่อแล้วตัวแทนก็ไปใช้สื่อแน่นอนตรงนั้นแต่โดยพฤติการก็คือเน้นในเรื่องของการให้คนอ่ะทำงานแล้วถ้าคนทำงานไม่มีผลตอบแทนไม่มีรายได้ทำไหมไม่ทำพฤติกรรมค่ะทำไมคุณกฤตอนงถึงคิดว่าข้อกฎหมายที่ควรจะตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะไปโยงกับเรื่องมาตรา19ของพรบขายตรงและการตลาดแบบตรงมากกว่าคือตอนนี้หลายคนพูดไปถึงพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนก็คือมันต้องกฎหมายใช้ลูกโซ่แล้วอ๋ออันนั้นมันปลายมันเป้าหมายอ่ะทุกคนมีธงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าฟอกเงินเนี่ยไม่หมดอายุความใช้ได้ตลอดแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องไปถึงฟอกเงินหมดนะคะเพราะว่าเวลาเป็นอาญาปุ๊บเป็นช่อโกงปุ๊บเป็นกฎหมายต้องไปที่ปปง.ฟอกเงินเลยแต่จะไปถึงฟอกเงินมันต้องมีอาญาก็คือช่อโกงประชาชนให้ความรู้ประชาชนไปด้วยหลังจากนั้นมันก็ต้องมีเรื่องเหตุของการช่อโกงคืออะไรก็คือระดมทุนนะคะระดมทุนจากพฤติกรรมอะไรธุรกิจอะไรก็คือที่เขาทำอยู่คือเรื่องของการตลาดออนไลน์ถูกไหมคะซึ่งการตลาดออนไลน์มันมีเกาะกำบังก็คือใบอนุญาตในส่วนของสคบก็คือมีขายตรงดังนั้นวันนี้เรามาดูพรบตัวนี้ว่าในส่วนของตัวนี้มันอยู่ในพรบพระราชบัญญัติขายตรงกับตลาดแบบตรงซึ่งมันซ้อนกันอยู่ขายตรงกับออนไลน์อันนี้เราคุยแค่ออนไลน์ดังนั้นวันนี้เขามีใบอนุญาตมันเลยต้องมาดูพฤติกรรมตั้งต้นสารตั้งต้นว่าเขาทำธุรกิจอะไรสมมุติวันนี้สมมุติว่าบริษัทนี้ขายออนไลน์แต่ไม่มีใบอนุญาตเลยแล้วระดมแบบนี้ไม่มีเกาะกำบังภัยแบบนี้เข้าแน่นอนมันผิดตั้งแต่ต้นเลยว่าอะไรกฎหมายคุ้มครองอ๋อเอาเงินเขามาจ่ายผลตอบแทนเขาเกินกว่ากฎหมายกำหนดพฤติกรรมแบบนี้ชัดเจนระดมทุนช่อโกงประชาชนฟอกเงินทำไม่ยากเพราะงั้นความซับซ้อนคือเขามีใบอนุญาตแล้วจะทำยังไงที่จะเดินทางกฎหมายไปให้ไกลที่สุดทีนี้พอมีใบอนุญาตก็ต้องมาดูแล้วมีความผิดในมาตราอะไรซึ่งเราเริ่มต้นให้ก็คือมาตรา19ซึ่งมันบ่งบอกชัดเจนว่ามันคือพฤติกรรมของการหาคนเพิ่มขึ้นแล้วจะได้เงินถูกไหมคะฉะนั้นก็บอกอ่ะเพิ่มขึ้นยังไงในเมื่อวันนี้เขาขายของเขามีดีลเลอร์ซึ่งแน่นอนว่าการมีดีลเลอร์ก็คือการที่จะให้คนเนี่ยเอาสินค้าเนี่ยไปขายซึ่งการตีความตรงนี้ถึงบอกว่ามันมีความละเอียดมันมีความซับซ้อนซึ่งการเขียนสำนวนเนี่ยมันจะต้องเขียนให้ชัดด้วยพฤติกรรมเพื่อที่ว่าวันนี้ทางเวลาไปสืบต่อเนี่ยนะคะเราต้องมองสองฝั่งให้ความเป็นธรรมของบริษัทด้วยนะคะกะแล้วก็วันนี้ให้ความคิดเห็นกับทางเจ้าหน้าที่ในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงแล้วอยู่วงการนี้มา19ปีปีนี้ปีที่20เป็นทุกอย่างในวงการแล้วเนี่ย
นะคะบาดเจ็บมาทุกด้านแล้วเนี่ยเราเลยเอาประสบการณ์นี้มาชี้แจงเพื่อวันนี้จริงๆเราอยู่ฝั่งผู้เสียหายนะคะเรารับผู้เสียหายมาตลอดมาตั้งแต่ชุดแรกนะคะในเรื่องของการดูแลเยียวยาเบื้องต้นดังนั้นวันนี้เราอยากให้ทางผู้เสียหายทุกคนเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการก็ได้เกิดความรับคุณมากขึ้นแล้วจริงๆวันนี้ถ้ามันดีแคลร์กันเนี่ยถ้าวันนี้บริษัทออนไลน์ตรงเนี้ยชี้แจงตัวเองได้เนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานอะไรใหม่ๆการต่อสู้ตรงเนี้ยมันจะได้ประโยชน์คือพวกเรานะคะบริษัทต้องสู้ให้สุดผู้เสียหายต้องสู้ให้สุดเช่นกันเพื่อมันจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ๆกวาดล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ออกไปไอ้ที่มันดีมันใช่มันจะได้อยู่ดังนั้นมาตรา19วันนี้มันถึงเป็นมูลเหตุฐานสำคัญซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำดีทำถูกในการใช้ดีลเลอร์คือใครดีลเลอร์คือคนดีลเลอร์ไม่ใช่แมวไม่ใช่ปรับสัตว์ประเภทอื่นที่พูดไม่ได้คือมันชัดเจนว่าดิไอคอนเนี่ยใช้คนต่อคนต่อคนไปเรื่อยๆก็ดีลเลอร์มันต้องต่อดีลเลอร์ไหมล่ะมันก็ชัดแล้วมันต้องต่อดีลเลอร์มั้ยล่ะแต่เวลาเขียนน่ะมันเขียนแบบไหนในสำนวนฉะนั้นมาตรา19สำหรับคนที่มีใบในการที่เอาความผิดแต่มาตรา20คือคนที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถเอาผิดได้หมดดังนั้นวันนี้เนี่ยมาตรฐานใหม่ๆที่เขาชอบพูดถ้าผมผิดคนอื่นก็ต้องผิดด้วยสิคือถ้าคนอื่นไม่มีใบอนุญาตสคบ.บอกเอาผิดไม่ได้จริงๆไม่ใช่มีมาตรา20ค่ะมาตรา20สำหรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตคุณเข้าขายระดมทุนเลยเอามาตราเนี้ยค่ะพรบขายตรงและตลาดแบบตรงที่คนดูถูกว่าโทษมันน้อยเนี่ยแต่คุณอย่าลืมถ้าคุณไม่มีสารตั้งต้นคุณนับหนึ่งไม่ได้คุณจะไปยังไงฟ้องถึงสมมุติว่าเริ่มฟ้องช่อโกงเลยอย่างเงี้ยปลายทางอาจจะโดนยกฟ้องใช่ไหมเพราะมันจะไม่เข้าเหรอคะก็ไปถามคำถามในรายละเอียดที่ในฐานะที่กิตติณรงค์เป็นทั้งโจทก์และจำเลยเวลาไปถามเนี่ยค่ะเขาก็จะถามว่าวันเนี้ยโดยหลักการอ่ะโดยพื้นฐานเลยสมัครใจป่ะสมัครใจเต็มใจป่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาจ่ายผลตอบแทนเกินกว่ากฎหมายกำหนด 15% ต่อปีอ่ะรู้ใช่ไหมแล้วรู้แล้วทำไมลงอ่ะอ้าวไปไม่ถูกเลยงั้นดังนั้นวันนี้ค่ะผู้เสียหายเองเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการเขาเป็นแค่ผู้บริโภคเขาเป็นแค่ผู้บริโภคเขาไม่รู้หรอกว่ากระบวนการความซับซ้อนที่เขาถูกวางเอาไว้มันคืออะไรซึ่งถ้ามันข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปมันจะเป็นช่องโหว่ในแง่ของการดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะวันนี้ถ้าจะทำกันก็ต้องทำให้มันรับกลุ่มทุกฝ่ายครับประโยชน์ทุกฝ่ายต้องได้นะวันนี้ไม่ใช่ออกมาเพื่อดราม่าความเสียหายเราอยู่ผู้เสียหายมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ19ปีนี้ก็ไม่น้อยนะเราช่วยทุกคนมาจนเราก็บาดเจ็บแต่เราก็ได้ประสบการณ์ทั้งหมดในการที่จะมาทำเหตุแห่งการป้องกันวันนี้อย่าลืมอย่าเอาคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายมันไม่ใช่สุดท้ายของผู้เสียหายที่เข้ามาในขอให้คุณกฤตินงช่วยเหลือเนี่ยค่ะตอนที่ติดต่อไปที่บอสพอลเขาบอกว่าไงคือจริงๆเราก็รู้จักกันในวงการนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เป็นผู้จำหน่ายอิสระที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งว่าเขามาเปิดบริษัทเองก่อนโควิดและเป็นออนไลน์ความสำเร็จสูงสุดที่มันเขารองรับไว้ก่อนออนไลน์เกิดเนี่ยมันทำให้การหลั่งไหลเข้าไปความสำเร็จที่มันสูงมากก็ไม่ได้รองรับเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันล้มจนถึงวันนี้เพราะ3ปีที่ผ่านมาเขารองรับไม่ได้เนี่ยนะคะกับความคนที่มันสำเร็จกับล้มเหลวปริมาณคนล้มเหลวมันเยอะอ่ะมันคนขายไม่ได้มันเยอะอ่ะเขาเอาเข้าแล้วมันไม่ได้รองรับอ่ะดังนั้นวันนั้นน่ะเราไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้ติดตามเขาใดๆแต่เรารู้จักกันเพราะว่าเราเอาความสำเร็จเขาที่วันนั้นไปเป็นโมเดลของการสอนคนสำเร็จในมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็คือทำเป็นคอร์สเล็กๆนะคะก็ต้องเอาคนสำเร็จไปสอนเอาวิธีการของเขาในวันนั้นก็เอาในฐานะที่เขาเป็นผู้จำหน่ายอิสระที่ประสบความสำเร็จเอาไปสอนหลายๆคนในวันนั้นวงการหลายท่านนะคะแต่พอเวลาผ่านไปเมื่อเขาประสบความสำเร็จกับการเปิดออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งว่ามีคนที่ไปร้องเรียนเรื่องนี้นะคะในช่วงนั้นก็คือคนใกล้ชิดเราไปร้องแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบคนที่ร้องอะค่ะได้รับผลกระทบแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเขาคงทำเรื่องต่อเนี้ยไม่ได้แล้วก็คงถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยมันคงจะต้องเป็นเราในการรับเรื่องเพราะว่าเราอยู่ในส่วนของภาคการเมืองและเป็นนโยบายก็เลยรับเรื่องนี้เอาไว้จนกระทั่งว่ามีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเราก็อ่านรายละเอียดคัดกรองเพราะผู้เสียหายมันมีทั้งจริงและปลอมมันไม่ใช่ว่าจะจริงทั้งหมดนะคะผู้เสียหายทุกคนบางทีมันไม่ได้เสียหายก็มาบอกมาแต่เราก็คัดกรองเฮ้ยแต่มันก็เริ่มเยอะขึ้นเราก็มองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในฐานะที่รู้จักกันก็เลยติดต่อน้องไปว่าน้องรู้ปัญหาไหมพอรู้ปัญหาหรือเปล่าก็บอกว่าพี่อย่าใส่ร้ายผมเดี๋ยวนะอันนี้นานยังสามเดือนที่ผ่านมาก่อนจะเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้แสดงว่า3เดือนที่แล้วบอสพอรู้ทุกอย่างว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับผู้เสียหายในเบื้องต้นเขาบอกเขาไม่รู้เลยแต่พอได้รู้แล้วก็เลยให้เขานั่งฟังกับผู้เสียหายเองเพราะจะได้ไม่ต้องมาสามเดือนแล้วอะค่ะก็เลยบอกเขาด้วยว่า
น้องจะได้รู้ปัญหาเอาไปแก้เพราะพี่เชื่อว่ามันถ้านอกจากในมือพี่มันจะมีนอกมืออีกอ่ะจะอีกเยอะแน่ๆเอามานั่งฟังดีหมายถึงว่ามาพบหน้าเอาผู้เสียหายมาคุยเลยค่ะเจอกันเลยเคยเจอกันแล้วเจอกันค่ะก็แล้วจบยังไงก็ในเบื้องต้นก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วกันเนาะก็ทางทนายความที่เราให้อยู่ร่วมเนี่ยก็ให้เขาทำตามกระบวนการกันไปก็ให้เขาดำเนินการกันไปแต่ให้เขารู้ปัญหาเราบอกเขาว่าน้องต้องขอบคุณผู้เสียหายเหล่านี้ที่เขาเอาปัญหามันคือทองน้องลิสต์มา18ข้อเห็นหรือยังว่าน้องต้องไปแก้อะไรเขาบอกครับผมจะไปแก้ก็3เดือนผ่านไปเราก็ไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งว่ามันเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นถึงบอกว่าการเติบโตที่เร็วมากเกินไปผู้เสียหายที่ตั้งหลักไม่ทันแล้วการรองรับของหน่วยงานรัฐก็ตั้งหลักไม่ถูกเราก็มองว่าสำหรับเราอ่ะเรามองว่าปัญหายังไงมันก็ต้องเกิดเราเห็นตั้งปัญหาตั้งต้นแล้วคือผู้เสียหายที่เคยได้พบกับเขาก็อาจจะเข้าใจอาจจะได้รับการเยียวยาแต่ว่าทั้งหมดที่เหลืออีกเนี่ยมันก็ประทุขึ้นมาในวันนี้ถูกไหมแน่นอนค่ะวันนั้นน่ะมันพูดเอาตรงนี้วันนี้เขามีสมาชิก 300,000 คนเนาะ 300,000 คนโดยอัตราส่วนของคนที่ขายของได้ความสำเร็จในธุรกิจทั่วไปก่อนธุรกิจอื่นๆอ่ะประมาณ 20% มั้ยที่สำเร็จนะฮะ 80% อาจจะไม่ทำแล้วเลิกทำแล้วถ้า100คนสำเร็จ20ล้มเหลว80ก็ธรรมดาแต่ทีนี้เขาเข้าไปแสนคนสำเร็จ20 20,000ไม่สำเร็จ 80,000 นี่ศพเลยนะนี่คือเกลื่อนกลาดเลยมันคือชีวิตหลายๆชีวิตเลยดังนั้นเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราเข้าไปรับปัญหาแล้วให้เขาเห็นปัญหาแล้วเขารีบไปแก้บางทีมันจะแก้ไม่ทันพอนึกภาพออกไหมคะแล้วแต่สำหรับเรามองภาพใหญ่แล้วอะเฮ้ยปัญหาแบบนี้แล้วถ้ามันปะทุใหญ่ขึ้นมาเราต้องหาแนวทางการแก้ที่ต้นเหตุคือปัญหาที่ต้นเหตุคืออะไรคือกฎหมายมากกว่าที่จะไปปลายทางเพราะวันนี้เราเชื่อว่าพอมันดังขึ้นมาปุ๊บทุกคนช่วยกันละมีหน่วยงานโอ้โหทุกอย่างเข้ามาในมุมนึงคือเอาตรงๆนะคะไม่ได้ซาดิสเนี่ยโคตรดีใจโคตรสะใจเลยมันเกิดแบบนี้ขึ้นงงอย่างนี้คุณพัทคือคุณพ่อเขาให้สัมภาษณ์อย่างล่าสุดวันนี้คือเขาพูดเหมือนกับว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราบรรดาผู้เสียหายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแม่ขายแต่ละคนจัดการกันเอาเองแล้วคุณพ่อเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยแล้วลินก็มารู้จากคุณพัทว่าอ๋อคุณพ่อเขารู้เรื่องกับกลุ่มผู้เสียหายมาตั้ง3เดือนแล้วในบางส่วนซึ่งมันควรจะเป็นสตอรี่เดียวกันไงเขาบอกว่ามันเกิดเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วมันรู้จากเราเมื่อ3เดือนมันจะแก้อะไรได้ทันแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของเขาถูกไหมคะแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดเมื่อ3ปีที่แล้วเราย้อนไปดูนะผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยจนช่วงโควิดประมาณ3ปี4ปีที่แล้วอะค่ะที่ลงทุนแล้วมันไม่ได้เงินแล้วรอออนเซลล์แต่ละปีปีแรกได้พันกว่าบาทปีที่214บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยู่ผิดที่หรือเปล่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะโดยส่วนใหญ่ที่คุยพัดจะคุยกับผู้เสียหายทุกคนที่มาแล้วถามทุกคำถามว่าพี่ตัดสินใจยังไงทำไมถึงควักเงินในกระเป๋าบางคน2ดีลเลอร์ 500,000 บางคนยิงแอดอีกเป็นล้านคือมันเป็นความหวังเนาะมันเป็นทางรอดเมื่อลงไปแล้วก็เอาให้มันสุดทดลองใหม่เอาใหม่มันจนหมดแรงจะไปรู้ตัวทีมันไม่ทันละใช่ฉะนั้นมิติเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้มันต้องบอกก่อนว่าเขารู้แต่เขารู้เมื่อสายเขาแก้ช้าแก้เร็วเนี่ยแหละค่ะผลวันนี้แล้วปกติเวลาเป็นแม่ขายอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยบริษัทต้องรับรู้ไม่ใช่หรอทำไมมันถึงกลายเป็นว่าแม่ขายตัดสินใจลีลาคนละอย่างไม่เหมือนกัน1คน10นิสัยอ่ะ1คน10นิสัย10คน100นิสัยเราไม่รู้หรอกใครเป็นอะไรในมุมของการดูแลคนจำนวนมากในฐานะที่อยู่ในวงการเนี้ยเราจะเลยบอกได้เลยว่าคนขายตรงกับคนการเมืองเหมือนกันมากคืออุดมการณ์รักอินชอบแต่ขายตรงมันมีผลประโยชน์การเมืองมันอาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์คือเรื่องอุดมการณ์อินเลิฟเป็นเลยฉะนั้นกระบวนการนี้มันก็ทฤษฎีผ่านผู้นำ two step four ค่ะผู้นำว่ายังไงฉันไปอย่างนั้นมันคือ two step four ฉะนั้นเครือข่ายกับการเมืองมันจะคล้ายกันผ่านแกนนำผ่านผู้นำไปสู่ลูกค้าตัวเองแบบนี้ฉะนั้นต่างกันแค่ว่าอันนี้มีผลประโยชน์มีเงินการเมืองไม่มีเงินดังนั้นการคอนโทรลใดๆเนี่ยมันจะผ่านผู้นำทั้งหมดแต่การผิดเพี้ยนมันง่ายกว่าเพราะมันมีผลประโยชน์สุดท้ายเดาฉากจบของเรื่องนี้ยังไงเละหมดนะคะแต่เป็นการเละที่เซตซีโร่ถึงบอกว่าความสะใจมันอยู่ที่ว่าถ้าอยากอยู่ต่อต้องเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนยังไงดีอะอย่างแรกเปลี่ยนที่สมการแรกก่อนถามว่าวันนี้สมการเราพูดกันครั้งเนี่ยสองอย่างเนี่ยกฎหมายดาราถอดสมการดาราออกบริษัทเหลือแต่กฎหมายเหลือแต่ใบอนุญาตยังอยู่ได้ไหมยังอยู่ได้เอาสมการใหม่เอากฎหมายออกไม่มีใบอนุญาตเลยแต่ดาราจะทำไหมดาราไม่ทำดังนั้นสมการไหนสำคัญกว่ากัน
สมการกฎหมายสำคัญกว่าดังนั้นต้องแก้อะไรแก้ดาราหรือแก้กฎหมายคะแก้กฎหมายแก้กฎหมายถูกไหมคะดังนั้นวันนี้แก้กฎหมายเพื่ออะไรทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมดถูกไหมคะประชาชนไม่เดือดร้อนไปวิ่งช่วยกันขนาดนี้ได้ผลงานกันทุกคนแต่ท้ายที่สุดคนเจ็บปวดคือใครก็ประชาชนอยู่ดีระหว่างเอาเงินอยู่ในกระเป๋า100บาทไม่เสียออกไปกับรักษาเงิน100บาทไว้ในกระเป๋าดีกว่าไหมดังนั้นการแก้กฎหมายในฉบับนี้เนี่ยมูลค่าของออนไลน์เครือข่ายมันเป็นแสนแสนแสนล้านวันนี้คุณแก้ได้เงินไม่ออกจากกระเป๋ายังไม่พอมันสามารถเก็บภาษีได้อีก รัฐบาลคะถ้าอยากได้ภาษีเข้ามาเป็นผลงานแก้ไขจุดนี้ค่ะทำ one stop switch จุดนี้เลยค่ะ 1. ไม่มีคนเสียหาย 2. เก็บรายได้เป็นกอบเป็นกำ 3. คนกินดีอยู่ดีคนสามารถทำรายได้ด้วยอาชีพเสริมที่ยืนบนตัวเองได้เป็นอาชีพหลักก็ได้เป็นอาชีพเสริมก็ได้นี่ต่างหากล่ะที่เป็นการแก้ปัญหาที่ป้องกันแก้ไขพัฒนาอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณกิตอนงค์ครับที่มาพูดคุยกันหวังว่าจะไม่ใช่จบแค่เคสนี้นะหวังว่าจะได้เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไปเดี๋ยวฝากไว้เลยครับท่ามกลางกระแสวิตกกังวลว่าตกลงจะเอาผิดบอสพอลแล้วก็คนในเครือข่ายได้หรือไม่เนี่ยนะครับแต่ว่าเพราะเราก็เห็นแล้วว่าดูเขาก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีทีมกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะแต่ว่าพอเราไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกับตำรวจเขามองว่าเขามั่นใจเอาผิดบอสพอได้แน่นอนเขาบอกไหมคะว่าเอาผิดเนี่ยเขาจะเอาผิดข้อหาไหนก่อนยังอยู่ระหว่างการทบทวนแต่มันก็มีแต่เอาผิดได้แน่ๆเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อถกเถียงว่าพฤติการลักษณะนี้เนี่ยตกลงมันเข้าข้อกฎหมายข้อไหนกันแน่แต่ในมุมตำรวจแม้ณขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหายังไม่ได้แจ้งข้อหาเนี่ยนะแต่เขาเรียกกันภายในว่านี่คือผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วข้อถกเถียงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทีมกฎหมายก็มีอยู่เบื้องหลังอาจจะลอดช่องทางกฎหมายได้หรือไม่แต่ถ้าคุณผู้ชมไปดูเอกสารประชาสัมพันธ์ของที่เขาแจ้งความคืบหน้าของคดีระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะเขาเขียนเอาไว้ว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้ว635รายมูลค่าความเสียหายรวม232ล้าน232ล้าน4แสนบาทเศษรับมอบคำให้การผู้เสียหายจากสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อมาประกอบข้อมูลของสอบสวนกลางในวันอังคารที่15ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ยอดผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนปกบคบนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะอยู่ที่ 1,067 คนมูลค่าความเสียหายรวม378ล้านบาทเศษอีกด้านหนึ่งนายตำรวจระดับสูงของหน่วยงานอย่างพลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าขณะนี้ผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน6คนกับแม่ทีมอีก8คนที่นำโดยบอสพอลมีสถานะเป็นผู้ต้องหาแล้วครับก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมครับว่าเมื่อตำรวจสอบปากคำในฐานะผู้ต้องหาตามที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความกล่าวโทษจึงถือว่าเป็นผู้ต้องหาหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานมาประมวลเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆและคำให้การของผู้เสียหายวัตถุพยานต่างๆเพื่อจะมาพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ทำตรงไปตรงมาแน่นอนเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการปราบปรามครับท่านอธิบายว่าตามหลักกฎหมายไทยการจะดำเนินคดีกับใครต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งเมื่อมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาส่วนการพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดียังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานก็ต้องรอบคอบรัดกุมทุกมิติคำอธิบายจากฝ่ายตำรวจเนี่ยก็ตรงกับประเด็นที่ข่าวข้นคนข่าวเสนอไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาการปรับข้อกฎหมายที่จะนำมาใช้กล่าวหาเพื่อจะเอาผิดบอสพอลกับพวกครับเพราะว่าวงประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับผู้แทนของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองหน่วยงานว่าการกระทำของดีไอคอนยังไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่จึงไม่น่าจะใช้พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมาดำเนินคดีกับผู้บริหารดีไอคอนได้แต่ก็มีรายงานจากผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแนวทางให้แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ตามพรกฉบับนี้จึงมีการเร่งสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากเพื่อนำหลักฐานมามัดการกระทำของกลุ่มบอสพอลแหล่งข่าวจากหนึ่งในพนักงานสอบสวนยอมรับกับข่าวข้นคนข่าวครับว่าข้อหาที่มีอยู่ในขณะนี้
คือข้อกล่าวหาจากฝั่งผู้เสียหายแต่ยังไม่ใช่ข้อหาที่จะดำเนินคดีแล้วก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆแต่ก็มีข่าวจากฝั่งกองปราบอีกว่าจับตามองไม่เกิน2วันน่าจะออกหมายจับได้โดยจะมุ่งไปที่ข้อหาช่อโกงประชาชนก่อนพุ่งเป้าเอาผิดไปที่กลุ่มแม่ขายหรือดีลเลอร์รายใหญ่ส่วนพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อจะเอาผิดการกระทำการแชร์ลูกโซ่เนี่ยยังต้องรอดูความชัดเจนของพยานหลักฐานก่อนแล้วก็มีรายงานด้วยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนบางส่วนยังมีความกังวลครับถ้าทำคดีตามกระแสถึงแม้จะแจ้งข้อหาหรือล็อกตัวกลุ่มผู้บริหารดีไอคอนมาดำเนินคดีได้แต่สุดท้ายศาลอาจจะยกฟ้องถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยผู้เสียหายให้ได้ประโยชน์ใดๆอยู่ดี ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบตกลงจะใช้ข้อกฎหมายข้อไหนไปตั้งข้อกล่าวหาตั้งต้นมาถ้าพลาดเนี่ยไปมายกฟ้องคือเท่านั้นเลยนะคะเผลอๆโดนฟ้องกลับอีกต่างหากลองดูในมุมของอัยการบ้างค่ะเขาบอกแบบนี้บอกว่ากฎหมายมันมีหลายฉบับทีนี้ก็ต้องค่อยๆไล่ไปจากพฤติกรรมทั้งหมดนะคะถ้าจะบอกว่าเป็นช่อโกงประชาชนอันนั้นอ่ะก็หยิบยกมาพิจารณาร่วมกันด้วยค่ะในมุมของคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคุณโกศลวัฒน์เนี่ยบอกว่าดูกฎหมายหลายฉบับเลยอย่างกฎหมายขายตรงเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อมีการจัดอบรมสินค้าไม่ให้มีการเก็บเงินค่าอบรมเคสนี้มันมีไหมหลังจากนั้นถึงจะไปดูเจ้าตัวพรก.กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนมีการผลักดันให้เหล่าบรรดาที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยไปหาสมาชิกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำตอบที่พนักงานสอบสวนต้องหาความจริงฟังคำอธิบายได้เลยค่ะมันจะเข้าข่ายดูกฎหมายหลายฉบับเพราะกฎหมายขายตรงเนี่ยเขากำกับไว้แต่กฎหมายขายตรงเนี่ยถ้าไปเปิดดูอะเวลาอบรมเนี่ยห้ามเก็บค่าอบรมด้วยนะครับแล้วอันนี้เก็บไหมล่ะเก็บครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายขายตรงข้อนึงอะคุณผิดแล้วหรือยังหลังจากนั้นมาดูพระราชกำหนดกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับมีการผลักดันให้เขาหาสมาชิกกันหรือไม่นี่คือคำตอบที่พนักงานสอบสวนเขาจะไปสอบสวนให้ได้ความจริงณตอนนี้มันน่าจะเป็นเวลาที่ต้องคิดเรื่องช่วยเหลือเยียวยาด้วยเหมือนกันนะคะอัยการโกศลวัฒน์แนะนำค่ะบอกว่าทางบริษัทแม่ขายดาราพรีเซนเตอร์เนี่ยก็มาช่วยกันสิเอาสินค้าจากผู้เสียหายเนี่ยไปขายหน่อยได้ไหมบรรเทาผลร้ายให้กับกลุ่มที่เขาไม่มีความสามารถในการขายแต่เขาได้เข้าไปอบรมกับพวกคุณนะแล้วเขาก็หลงเชื่อไงว่าท้ายที่สุดของที่เขาซื้อมามันจะขายได้นะลองฟังเสียงอีกทีค่ะเก็บใครก็ตามที่ออกมาสอนให้เขาขายหรือดำเนินการหรือทางบริษัทจะช่วยเขาขายได้ไหมเอาสินค้าเขาไปช่วยขายได้ไหมนะครับหรือถ้าวันนี้มันเกิดขายไม่ได้แล้วนะครับเราจะช่วยเหลือเยียวยาเขายังไงผมได้เจอผู้เสียหายคนหนึ่งที่มานั่งปรับทุกข์กับผมนะครับเขาบอกว่าทั้งชีวิตเขามีแค่ 250,000 เขาลงไปหมดตัวเลยตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยคนประเภทนี้ครับนะจะเยียวยาเขาอย่างไรหรือจะช่วยเหลือเขาอย่างไรด้านคดีพนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีไปครับแต่ว่าผมก็อยากจะขอร้องในแง่มนุษยธรรมว่านะทางบริษัทนะครับหรือทางดาราหลายท่านที่ท่านบอกว่าท่านประสบความสำเร็จในการขายหรือแม่ขายทั้งหลายที่บอกว่าขายได้จริงเราจะช่วยคนอย่างนี้ยังไงครับส่วนจะมีอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะที่เป็นผู้เสียหายสินค้าบางทีหมดอายุไปแล้วหรือไม่มีสินค้าในมือเนี่ยแนะนำแบบนี้ค่ะบอสพอเนี่ยทำเลยแล้วก็เร่งด้วยนะไปขอรายชื่อผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความเอาไว้อ่ะที่แจ้งไว้แล้วก็ก่อนที่มาตรการทางกฎหมายมันจะเดินไปไกลกว่านี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำตอนนี้ผู้เสียหายเขาหมดตัวแล้วนะเขาอยากได้เงินคืนช่วยตรงไหนได้ช่วยไปก่อนเลยแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่าถ้าไม่มั่นใจใครต่อใครเนี่ยอยากทำธุรกิจไม่มั่นใจในการลงทุนเดินเข้าไปค่ะไปถามอัยการสคช.ทั่วประเทศยินดีให้ความช่วยเหลือค่ะครับและอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่าเบื้องหลังของบอสพอลอาจจะไม่ใช่แค่บอสพอตอนนี้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวเขาใช่ไหมค่ะว่าน่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแหละก็คิดว่าอยู่บนสุดแล้วไหมอ่ะแต่ต่อไปนี้คือข้อมูลที่ข่าวค้นคนข่าวจะเปิดตัวละครใหม่อยู่เหนือบอสพอขึ้นมาอีกบอสพอแล้วมีคนอีกเป็นคนนะไม่ใช่เทวดาฮะเบื้องหลังของเรื่องนี้ข่าวค้นคนข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวคนสำคัญที่อยู่ในดีไอคอนกรุ๊ปครับเขาบอกว่ายังมีบิ๊กบอสสองปอสองปอคือกี่คนคะเป็นผู้บงการสองปอคือบุคคลสองคนด้วยกันนะสองปอนี้คอยกำหนดเกมวางแผนธุรกิจหาทางหนีทีไล่ช่วยเหลือเรียกว่าอยู่เบื้องหลังดีไอคอนกรุ๊ปทั้งหมดนั่นก็คือปออกับปอนอครับไปเดากันเอาเองจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงบิ๊กบอส
2ปอนี้เลยนะโอ้โหเพราะเข้าใจว่าบอสพอลคือผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดของธุรกิจนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบอสพอเป็นแค่ตัวเปิดเพราะเป็นคนที่เป็นมันสมองวางกลยุทธ์ให้กับบอสพอ The Icon Group คือเจ้านายที่อุ้มชูชุบเลี้ยงบอสพอมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเป็นลูกน้องคอยทำงานในธุรกิจสีเทาลักษณะเป็นเว็บพนันออนไลน์เจ้านายที่ว่านี้คือผู้ชายที่ชื่อปออนะครับเห็นบอสพอเป็นเด็กขยันสร้างตัวตนให้เป็นบิ๊กบอสขึ้นมาในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์แล้วก็แนะนำครูปอนอมาสอนเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ครูปอนอคนนี้นะอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเคยออกรายการทีวีเป็นโค้ชเรื่องการตลาดเน้นขายคอร์สออนไลน์ในราคาไม่ถึง100บาทไปหาดูไปเซิร์ชดูกันเอาเองได้เดี๋ยวจะไปเซิร์ชเลยเริ่มจากเทคนิคชักชวนให้คนมาสมัครคอร์สออนไลน์ด้วยเงินเริ่มต้นแค่หลักร้อยจากนั้นก็จะพูดจาโน้มน้าวให้ไปซื้อเก้าอี้ตำแหน่งบรรดาบอสเนี่ยในราคา 500,000 บาทเพื่อให้มีตำแหน่งใน The Icon Group แล้วค่อยสร้างแรงจูงใจหาลูกทีมมาซัพพอร์ตเพื่อดันตัวเองขึ้นไปอยู่บนยอดสูงๆบิ๊กบอส2ปอนะครับได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากบอสพอลปีละ200ล้านบาทมาตลอด ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท The Icon Group และบิ๊กบอส2ปอกับบอสพอลสนิทสนมกับทนายต่อเต่ามากถึงมากที่สุดเคารพกันเหมือนพี่ชายเข้านอกออกในกับครอบครัวบิ๊กบอส2ปอและบอสพอมาตลอดช่วงเทศกาลวันเกิดนี่ก็ถึงขั้นหิ้วของขวัญมีแบรนด์เนมราคาเกือบล้านบาทไปอวยพรกันเลยทีเดียวว้าวแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่มีทนายดังบางคนออกมาประกาศระดมผู้เสียหายให้เอาข้อมูลมาให้ตัวเองแล้วจะมีสิทธิ์ได้เงินคืนก่อนใครสุดท้ายอาจจะจุดใต้ตำตอนำข้อมูลไปมอบให้พวกเดียวกันอาจจะเป็นกลอุบายเพื่อตัดวงจรบิ๊กบอส2ปอออกไปแล้วก็ลอยแพบอสพอหรือไม่เรื่องนี้ยังมีเชิงลึกให้ติดตามอยากรู้มากเลยอ่ะตัวละครที่อยู่เบื้องหลังแต่เฉพาะเบื้องหน้าแค่นี้ก็มึนแล้วตัวละครก็เยอะแล้วลองรวบรวมให้ดูนะคะเรียกว่าเป็นอาณาจักรละกันอาณาจักรของ The Icon Group แบ่งเป็นกลุ่มไหนเป็นชั้นไหนได้บ้างนะคะ4กลุ่มใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกนะคือกลุ่มที่มีอยู่6บอสด้วยกันก็จะนำทีมโดยบอสพอคนที่เรารู้ว่าณวันนี้อยู่บนสุดนะคะยังไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้สาวไปไหนรู้แค่คนนี้คนเดียวคนต่อมาจะชื่อบอสปีเตอร์ค่ะนันประพลหรือว่ากรดเศรษฐนันคนนี้มือขวาคนสนิทของบอสพอแต่ไม่เคยออกหน้าออกสื่อเลยนะเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะคือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะมีสโมสรฟุตบอลด้วยนะของเขาเองนะคะคนต่อมาชื่อว่าบอสหมอเอกฐานานนท์หิรัญชัยวันนะคะจบเทคนิคการแพทย์แล้วตอนนี้ข้อมูลเริ่มออกมาแล้วว่าอ้าวจริงๆไม่ได้จบหมอนี่แต่บอกว่าตัวเองเป็นหมอก็ไม่ได้จบด็อกเตอร์นะคะไม่มีปริญญาโทนะแอบอ้างว่าจบนี่ด้านนี้ไม่ใช่นะบอสหมอเอกถือเป็นบอสคนที่บุกเบิกเป็นผู้ก่อตั้งรุ่นแรกๆได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก The Icon เดือนละหลายล้านนะคะแล้วก็จะมี3คนผ่านพ้นไปนะในกลุ่ม6คนนี้ก็จะบวกด้วย3บิ๊กบอสดาราตามที่เราเห็นข่าวนะคะบอสการบอสมินบอสแซมก็ว่ากันไป3บิ๊กบอสดาราข้อมูลก็เปิดมาอีกว่ามีความพยายามในการชักชวนให้คนมาลงคอร์สเรียนชวนให้มาทำธุรกิจแล้วก็ยังรับค่าจ้างเป็นรายเดือนแบบที่วัดจากยอดขายด้วยมากน้อยต่างกันนะคะกลุ่ม1ผ่านพ้นกลุ่ม2กลุ่มไลฟ์โค้ชค่ะเป็นกลุ่มที่จะต้องมีสตอรี่มาโน้มน้าวใจยกตัวอย่างเช่นบอสปันจรัตนะคะคนนี้ถือหุ้นดีไอคอน 4% สตอรี่คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตครอบครัวพังเดินทางมาถึงจุดสุดยอดเป็นนักธุรกิจสาวมีบอสวินคนนี้สตอรี่เป็นเด็กบ้านนอกพ่อเสียชีวิตนะคะต้องต่อสู้ชีวิตมาเป็นพ่อค้าออนไลน์อายุน้อยร้อยล้านแล้วก็มีคู่หูชื่อว่าบอสสวยเป็นอดีตแม่ค้าขายแซนด์วิชปัจจุบันมีธุรกิจมากมายบอสมีก้อยๆบอสไลฟ์โค้ชพวกนี้คือด่านหน้าสอนยิงแอดค่ะแล้วก็จะมีคนบันเทิงนักร้องดังอ่ะอย่างคุณกบไมโครนะคะที่เขาออกมาแฉ The Iconเนี่ยคนก็นึกว่าเป็นผู้เสียหายใช่ไหมปรากฏว่าล่าสุดมีคลิปออกมาว่ากบไมโครขึ้นเวที The Icon เป็นโค้ชกบสอนออนไลน์ค่ะสรุปคือเขาอยู่ในสถานะที่เรียกว่าโค้ชที่เสียประโยชน์ก็เลยออกมาแฉแล้วเครือข่ายนี้เนี่ยยังไปถึงวงการสีกากีโค้ชจอจานเป็นตำรวจนั่งแท่นเป็นไลฟ์โค้ชด้วยดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ก็คือกลุ่มถัดมามีอยู่อีก6คนคุณเวียคุณป้องคุณโดม
คุณบอยปกรณ์คุณพีพีแล้วก็คุณลิเดียทำสัญญาค่าจ้างแค่ผลิตภัณฑ์บางตัวไม่เหมือนกับ3บอสดาราแถวแรกที่เป็นคุณมินคุณกันคุณแซมนะ3คนนั้นนะคือเขาขายทุกอย่างแต่เนี้ยแบบเนี้ยคือพรีเซนเตอร์เฉพาะผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เหมือนกับว่ามีเพจดังขุดภาพออกมาค่ะว่ามีดารามาเกี่ยวข้องนะก็อย่างเช่นนักบอลอย่างคุณลีซอแบบนี้ค่ะคุณตั้มเดอะสตาร์คุณครูอ้วนนะคะคุณปูมันธนาที่ออกมาแฉว่าขอเงินคืนจากการลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้คืนนั่นแหละแล้วก็มีอีกหลายคนนะอย่างคุณอีทปงลางที่เข้าร่วมธุรกิจไปคุณออฟสุพนัทนักร้องบ้าน AF นะคะเป็นระดับแม่ข่ายคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงค่ะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือยังนะสำหรับบรรดาดารานักร้องที่ติดร่างแหกับเรื่องนี้ไปด้วยจะเป็นผู้บริหารกับเขาด้วยหรือจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์อย่างที่ไล่เรียงกันแต่ละกลุ่มไปเนี่ยนะครับส่วนความเคลื่อนไหววันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยคุณกันจอมพลังรวมถึงคุณบอยปกรณ์เดินทางไปนะครับที่บก.ปคบ.บอกว่ามาเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้เสียหายหนึ่งในคนที่ออกมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคือคุณบอยปกรณ์บอกว่าที่เดินทางมาที่นี่อยากจะแสดงความรับผิดชอบจากการถูกใช้เป็นเครื่องมือการที่คุณบอยไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็ยินดีจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อคุณบอยใช้คำว่าถูกหลอกไปทำให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อลองฟังคุณบอยปกรณ์ครับผมถือว่าผมถูกหลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มนะครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผมถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับผมไม่ได้เป็นการที่ผมทำเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจำด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณบอยก็ได้พบหน้าผู้เสียหายถึงขั้นเดินเข้าไปยกมือไหว้กล่าวคำขอโทษลองดูจังหวะนี้ครับเดี๋ยวออกไปครับคือตอนนี้ถ้าจะให้นับผู้เสียหายเนี่ยนับแทบไม่ไหวแล้วนะคะส่วนนึงเนี่ยก็ได้มีการมาเจอกับนักข่าวของ Nation TV คือเราก็พยายามคุยให้มากที่สุดค่ะคุณผู้ชมยกตัวอย่างหนึ่งเคสให้ฟังนะฟังแล้วเศร้ามากเลยคือเขาเป็นผู้เสียหายคนนึงนะเขามาพร้อมกับสามีแล้วก็ลูกชายนะคะเขาก็มาให้ข้อมูลว่าเขาเจออะไรมาบ้างปี65เขาเนี่ยเห็นบอสปอออกทีวีมาชวนเรียนคอร์สธุรกิจออนไลน์และเรียนแบบเรียนฟรี50คนแรกนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีครูพี่เลี้ยงดึงเข้ากลุ่มเรียน7วิชา5วันตัดสินใจลองซื้อแบบ 2,500 บาทเลยแล้วก็บอกว่าให้เข้าไปฟังคำแนะนำอีก30วันนะรู้สึกว่าพอฟังปุ๊บเหมือนโดนล้างสมองอะค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นมันเยอะมันหลอกล่อไปหมดอยู่มาวันนึงก็ไปร่วมงานเปิดตัวยาสีฟันเสร็จปั๊บก็ไปเห็นคุณกันกันตถาวรเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะคือชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเปิดบินโปรโมชั่นยาสีฟันเลย 250,000 เลยได้ของมา10ลังบริษัทบอกว่าถ้าคุณเป็นดีลเลอร์จะได้ส่วนแบ่ง5บาทต่อชิ้นเป็นเวลา3ปีโอ้โหมันฟังดูดีนะทีนี้เนี่ยเขาบอกอีกนะคะว่าแม่ทีมเนี่ยบอสปอเนี่ยเป็นคนสอนยินแอกเขาด้วยเอาให้คุณผู้ชมดูจังหวะตอนที่ตัดสินใจซื้อ10ลังยาสีฟันค่ะเรายังไม่ฟังสาวซาวคลาวครบ30วันหรือฟังนิทานเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยหมายถึงว่าเราจะแค่กินใช้ได้ก่อนเรายังยิงแอดไม่ได้เรายังขายของไม่ได้เขาบอกอย่างนี้เนาะเราก็โอเคเราก็เข้าไปฟังเนาะแล้วก็ทานสินค้าเขาเข้ากลุ่มซึ่งมันเหมือนล้างสมองเราอะคือไปฟังเขาเขาจะกล่อมเราไงเราก็ไม่รู้ว่าไปฟังเขาเราก็เคลิบเคลิ้มกับเขาแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์เขาทุกวันทุกวันทุกเช้าเขาจะมีกลุ่มไลน์เด้งมาละแล้วเขาก็จะมีคนมาบิ้วเราว่าสินค้าเขาดีอย่างนี้เขาบอกว่าเราจะได้ส่วนแบ่ง5บาททุกชิ้นของยอดขายยาสีฟันทั่วโลกนะไม่ใช่ทุกประเทศเพราะฉะนั้นยอดขายอันนี้มันรวมหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนี้เราก็เลยเราก็คิดแล้วเพราะว่าเราชอบเรื่องการลงทุนเนาะมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าจะได้นี่คือข้อมูลจากผู้เสียหายนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการที่บอสพอออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสอย่างที่เราเห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะ
และช่วงหนึ่งเนี่ยบอสพอเขายอมรับด้วยว่าในคลิปที่เผยแพร่กันอยู่ในขณะนี้คุยกับนักการเมืองท่านหนึ่งยอมรับเรื่องการถูกตบทรัพย์การตบเงินมีอยู่เป็นประจำก็ยอมรับมีการให้เงินจริงเดือนละแสนแต่ไม่ใช่ทุกเดือนบอสพอบอกว่าไม่อยากจะขอความช่วยเหลือใครฟรีๆที่ให้เงินเพราะไม่ได้อยากมีปัญหากับใครอย่างที่บอกว่าบอสพอเขาไปยอมรับในรายการโหนกระแสว่าบรรดาคลิปเสียงที่หลุดว่อนกันมาณขณะนี้เนี่ยเป็นเสียงของเขาจริงๆไม่ได้บอกว่าเป็นเสียงของ AI อะไรเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วมันมีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่ออกมาเรื่องคล้ายๆต้องติดสินบนเทวดาอะไรแบบนี้นะสัปดาห์นี้มีอีก2คลิปโผล่ออกมาค่ะเรื่องนึงจะไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลสำคัญในหน่วยงานของรัฐได้กับอีกคลิปนึงก็น่าจะเป็นเสียงผู้ชายคนเดียวกันด้วยนะใช่อ้างว่าบอสพอต้องจ่ายหนักกว่านี้และเดี๋ยวเขาจะดูแลให้แค่ดีดนิ้วมาทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ลองฟังคลิปแรกกันก่อนที่ชายที่คุยกับบอสพอลเขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนแต่งตั้งบุคคลสำคัญในหน่วยงานของรัฐลองฟังคลิปแรกดูครับไอ้พอไม่ต้องห่วงคืออย่างที่พี่บอกวันนี้พี่โทรหามาดูแลพออย่างไรที่พอลองเลยค่ะครับแล้ววันหนึ่งเราจะเลือกเลยค่ะเราก็เลือกได้พอบอกว่าผมอยากได้คนนี้เป็นเลขาเพราะว่ามันคือการมันขึ้นเป็นเลขาดิพอมันได้เป็นเลขาพอเป็นคนตั้งมันว่ามันฟังเราอย่างขี้เดินตามตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กพอเข้าใจใช่ไหมครับครับเออนี่คือสิ่งที่พี่บอกเพราะว่าเฮ้ยพอต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับปอปลาคือใครรองเลขาหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ The Icon Group พี่เนี่ยจะตั้งเป็นเลขาก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็เดินตามตอกแตกตอกแตกขณะตอนเป็นรองเขาจะเป็นคนตั้งเลยในกะขี้นี่อีกหนึ่งคลิปค่ะก็เสียงน่าจะผู้ชายคนเดียวกันเสียงเหมือนมากค่ะพูดถึงการที่พออยากจะขอให้เขาช่วยเคลียร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคดีความของเขาเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นคลิปที่คุยกันมา2ปีกว่าแล้วใช่เพิ่งจะขุดขึ้นมาเผยแพร่นะเป็นช่วงที่มีเรื่องราวอยู่ในกรรมธิการครับเขาบอกว่าพอต้องตอบแทนพี่มากกว่านี้ทุกวันนี้ให้เดือนละแสนเนี่ยไม่พอเขาไปดูแลคนเยอะอ๋อลองฟังอีกคลิปนึงครับไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดดีดนิ้วได้เลยพี่เข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกเสียงใครไม่ยืนยันคุณพอลก็ไม่ขอพาดพิงแต่คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐยืนยันไม่ใช่เสียงของตนเองและคุณสามารถบอกถ้าใครมากล่าวพาดพิงหรือกล่าวหาจะดำเนินทางกฎหมายทันทีตอนนี้คุณสามารถบอกอยู่ต่างประเทศหากสื่อช่องไหนต้องการจะสัมภาษณ์หรือข้อมูลเพิ่มเติมรอให้ตัวเขากลับมาก่อนถามว่าคุณสามารถรู้จักกับคุณพอลหรือไม่คุณสามารถบอกว่าก็เคยเห็นรูปตัวเองถ่ายคู่กับคุณพอลไหมล่ะแล้วก็วางสายไปในขณะที่อยู่ในต่างประเทศคลิปปริศนานี้นะคะโยงคดี The Icon Group แล้วก็การวิ่งเต้นคดีความพยายามเคลียร์ข้อกล่าวหาต่างๆตอนนี้หลุดออกมาเยอะแล้วใช่ไหมพุ่งตรงไปที่2คนด้วยกันโดยสรุปนะ1คนการเมืองชื่อดัง2ผู้บริหารในหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคปัจจุบันย้ายไปแล้วนะคะกระแสคนแรกเนี่ยร้อนแรงกว่าบอกว่าโอ้โหมีการวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเสียงเหมือนนักการเมืองบทบาทออกสื่อเยอะมากช่วงที่ผ่านมาร้อนไปถึงเหมือนที่คุณวราวิทย์บอกว่าเสียจ๊อบสามารถต้องโตแล้วค่ะคือนาทีนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคลิปเสียงเป็นเสียงคนจริงๆหรือ AI ด้วยซ้ำนะแต่ว่ามีแรงสั่นสะเทือนตามมาแน่นอนค่ะเพราะเมื่อพันไปถึงเสียจ๊อบไม่ว่าเจ้าตัวจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวจริงๆก็ตามแต่ตัวของเสียจ๊อบได้มีโอกาสถูกลากเข้าไปรุมขยี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะเปิดศึกการเมืองกับผู้กองธรรมนัสกับพรรคเพื่อไทยในบทบาทองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมไงความน่าสนใจก็คือราวๆ1เดือนที่ผ่านมาลุงป้อมเจอปัญหาชีวิตจากคลิปเสียงเนี่ยแหละค่ะถูกแอบอัดเอาไว้ต่างกรรมต่างวาระกันก็ถูกเอามาประติดประต่อแล้วก็กล่าวหาลุงป้อมในทางลบลูกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะออกมาบอกว่าเป็นเสียง AI แต่มันก็มีความพยายามแจ้งความดำเนินคดีคนที่ออกมาเปิดคลิปเสียงอยู่ดีแล้วต่อมาเสียจ๊อบก็ทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์ลุงก็เจอปัญหาเรื่องคลิปเสียงเหมือนกันเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธแบบแข็งขันเลยนะคะ
ย้อนประวัติสักหน่อยค่ะเคยทำงานเกี่ยวพันอยู่กับวงการแชร์ลูกโซ่ตัวของเสียจ๊อบเนี่ยแหละเคยดูแลปัญหาเรื่องแชร์ลูกโซ่อยู่ในลักษณะหลอกลวงลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเกินจริงนะคะเป็นถึงประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยมีผลงานการช่วยเหลืออยู่เยอะมากมีบทบาทการต่อสู้กับเครือข่ายธุรกิจชวนลงทุนหลายรายอย่างยูฟันอย่างเงี้ยค่ะมูลค่าความเสียหายคือหลักหมื่นล้านนะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวของเสียจ๊อบสามารถเนี่ยจริงๆแล้วเขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยค่ะตั้งแต่เมื่อครั้งโอ้โหสมัยก่อนเลยอ่ะนานมากหลายปีนี่รูปเขาจริงๆนะปี57สังกัดพรรคพลังเครือข่ายประชาชนชูนโยบายในแนวคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอยากจะปราบปรามเงินกู้นอกระบบถึงขั้นเสนอตัวว่าเอาละเราอย่างนี้ดีกว่าตั้งกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคกันเลยได้ไหมมันก็เลยไม่แปลกที่ตัวของคุณสามารถจะได้รับการคาดหวังจากหลายๆฝ่ายทีนี้เมื่อมีแก๊งหลอกลงทุนปรากฏกายขึ้นมาแต่ความยิ่งใหญ่ของเขาในงานด้านนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางให้ฝ่ายที่กระทำผิดวิ่งเข้ามาหาขอความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันส่วนเจ้าตัวตัดสินใจยังไงอีกนานก็คงได้รู้กันนะไม่นานหรอกค่ะสัมภาษณ์คุณสามารถครั้งแรกรู้จักกันครั้งแรกก็ในฐานะคนที่ทำงานต่อต้านแชร์ลูกโซ่อยู่เคียงข้างผู้เสียหายมาตลอดนะใช่ค่ะกลายเป็นว่าวันนี้มีข้อครหาเราเพิ่งจะคุยกับเขาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเองอะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แล้วเขายังบอกเลยอะเรื่องคดีดีไอคอนอะเดี๋ยวรอคุณสามารถเดินทางกลับมาชี้แจงเพิ่มเติมแต่เมื่อสักครู่ในคลิปเสียงที่ไม่ยืนยันว่าเป็นใครเนี่ยถ้าคุณผู้ชมฟังช่วงท้ายๆเขาบอกว่าเขาจะไปเคลียร์กับกรรมธิการให้ใช่พอพูดว่าเคลียร์กับกรรมธิการท่านประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอก็ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแหละครับท่านก็เลยสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบโดยด่วนแล้วก็ต้องแก้ไขเพราะอาจารย์วันนอบอกว่าเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งยืนยันว่าจะรีบดำเนินการอาจารย์วันนอบอกมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือที่ต้องสร้างให้กับประชาชนทั้งในชั้นกรรมธิการโดยเฉพาะกรรมธิการวิสามันเนี่ยนะมีบุคคลภายนอกที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนออันนี้จะต้องมีความระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามถ้าประชาชนสงสัยขอให้ติดต่อมาส่วนบทลงโทษถึงแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ถ้าเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมธิการก็จะต้องให้ตำรวจจัดการเพราะการไปแอบอ้างการหาผลประโยชน์อย่างไรก็มีโทษทางอาญาแต่อาจารย์มานอบอกเดี๋ยวขอให้หลักฐานมันชัดเจนก่อนก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าพอตรวจสอบออกมาแล้วคลิปเสียงจะเป็นใครไปโยงกับกรรมธิการชุดไหนใช่ไปเคลียร์คดีให้กับบอสพอลได้จริงหรือไม่